สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์19:30 น.โดยประมาณนะครับไปจบเอา3 ทุ่มครับรายการของเรามี2 วันท่านผู้ชมครับก็คือวันเสาร์เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เวลาเดียวกันนะผมและคุณการุณโหสกุลอาจจะลืมสวัสดีครับสวัสดีครับการุณครับสวัสดีท่านผู้ชมครับโหสกุลนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็เป็นส.ส.เขตดอนเมืองที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็โดนรังแกมาบ่อยครั้งครับแต่ตัวแบบนี้เล็กๆแบบนี้หัวใจพองโตแล้วก็คับประชาธิปไตยในการต่อสู้ครับคดีกี่คดีฮะก็หลายพอสมควรครับแต่ร้ายก็ได้เขาด้วยไหมแต่ละคดีก็ประหารนะครับผมโดนประหาร2 คดีครับก่อการร้ายกับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งถูกไอ้พวกทรราชมันยัดเยียดให้ท่านเชื่อครับเขาเรียกว่าทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ท่านผู้ชมครับรายการดับเครื่องจนวันนี้นะมีความหลากหลายที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมครับประเด็นที่1ที่เราจะนำเสนอกันก็คือครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะถูกกล่าวหาทางสังคมครับเพราะว่าไปวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะนายกสิทธิ์ที่ลมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศครับไปวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกาพอสมควรนะแล้วก็นายชวนนท์เจ้าของฉายาอะไรประบูชนเขื่อนอะไรที่เขาตั้งกันเนี่ยนะก็ไปวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกาพอสมควรในกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรได้วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา10 ปีครับคือไปเสือกอะไรกับเขาอะไม่รู้เรื่องของอเมริกาเขาจะให้ใครเข้าก็เรื่องของเขาคุณไปด่าเขาแล้วเขาจะถอนหรือครับหรือยังไงเพื่อผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยนะครับก็เป็นไอ้เขาเรียกว่ากะข้างซ้ายของกสิพิรมอ่ะกะปีกับกระเป๋าข้างกสิพิรมโอ้ยใจจะขาดมันก็กะไม่ออกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าใครเป็นใครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถามนายโชนนท์เนี่ยในกสิพิรมเป็นอดีตทูตเนี่ยตอนนี้มั่งมีปัญญาที่จะขอวีซ่าเข้าอเมริกาป่ะวะหรือมันมีอยู่ก่อนแล้ววะพี่จะไปสนใจเขาใจเย็นแล้วเกริ่นให้ก่อนคุณเก่งครับท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องของปชปซึ่งถูกกล่าวหาว่าชักศึกเข้าบ้านเนี่ยนะกรณีไปด่ากราดอเมริกันแล้วก็ด่าอีกหลายประเทศที่ให้ทักษิณเดินทางไปเนี่ยนะยังมีคดีน่าสนใจท่านผู้ชมครับเมื่อ2-3 วันก่อนนี่มีการเลือกตั้งประธานวุฒิสภานะครับผมครับนิคมไวยรัตน์พาณิชย์ก็ได้เป็นประธานสายเลือกตั้งนี่แหละประชาธิปไตยครับสวมาจากการเลือกตั้งนะครับประเทศไทยมันพิกลพิการมาถ้าท่านไปดูรัฐธรรมนูญฉบับ40เนี่ยจะเขียนชัดเจนว่าสวหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาจำนวน200คนเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นใช่ครับพอปฏิวัติ49เข้ามาสู่รัฐธรรมนูญฉบับวุฒิลูกคมช.เนี่ยนะก็ไปแก้ใหม่สวครึ่งนึงมาจากการเลือกตั้งครับสวครึ่งนึงมาจากการแต่งตั้งครับว่าลากตั้งครับสรรหานั่นแหละครับหลายคนก็ไปกล่าวหาบอกว่ามาจากคมช.บางหล่ะเป็นคนที่อยู่ในร่างทรงของพวกปฏิวัติบางหล่ะก็สุดแท้แล้วแต่จินตนาการของสังคมนะแต่ที่แน่ๆก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับสวเองครับก็คือคดีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการอดีตเลขาธิการที่ไปแต่งตั้งหนังสือให้สสไปก้าวไก่อำนาจหน้าที่ของข้าราชการหรือเปล่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณสมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเซ็นหนังสือฉบับหนึ่งครับตั้งสสในพรรคของตัวเองครับไปทำงานลักษณะคล้ายกับเป็นข้าราชการประจำไปเป็นฝ่ายบริหารซะถูกต้องในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68-69เขียนไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเขียนบอกว่าห้ามสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะไปแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำครับเช่นในลักษณะคล้ายกับที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณไปเซ็นหนังสือเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มีคนไปร้องพอร้องเสร็จก็ไปสู่ศาลฎีกาครับนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการชี้มูลความผิดว่าสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยผิดจริงแต่จะปลดเลยไม่ได้ต้องนำเรื่องของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเข้ามาสู่สมาชิกวุฒิสภาสภาสูงสมาชิกวุฒิสภาจะต้องใช้เสียง3 ใน 2หมายความว่ามี3 ใน 5โทษ3 ใน 5นะครับ3 ใน 5หมายถึงว่าถ้าเกิดมี100 คนเนี่ยถ้าโหวตมา51 คนนี่ไม่ได้ครับต้อง60แม้จะเกินครึ่งก็ไม่สามารถปลดนายสุเทพได้ต้อง60คนก็เลยมีการคาดการณ์กันครับว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีความเป็นกลางในระบบประชาธิปไตยคุณนิคมก็ได้มาเป็นสว27สิงหาคมนี้นะใช่ครับเป็นประธานวุฒิสภาก็จะมีการประชุมเรื่องของนายสุเทพเทือกสุบรรณครับเราจะจับตาดูครับว่าสภาสูงนั้นจะมีจิตใจเป็นธรรมไหมครับคนผิดแล้วยังยกมือให้ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะจริงๆแล้วผมว่าการโหวตครั้งนี้น่าจะขานชื่อเนอะจะได้ประจานมันว่าใครที่ไปแอบที่จะสนับสนุนหรือช่วยเหลือคนผิดเนี่ยท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการลงคะแนนแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเผื่อมีวาระอย่างนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันให้ลงคะแนนลับซึ่ง
แน่นอนครับว่าถ้าเป็นการเปิดเผยเนี่ยนะครับครับก็จะประจานตัวเองสู่สายตาประชาชนว่าตัวเองเนี่ยไปรับรองไอ้คนที่มีความผิดแล้วในการที่ศาลฎีกาสั่งตัดสินแล้วว่าผิดเนี่ยเขาก็จะไปรองรับเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอายแต่ถ้าเผื่อไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่าพฤติกรรมนี้แอบจะต้องไปรับอะไรนะครับจากใต้โต๊ะกันไหมกรณีนี้ไหมเพื่อจะขอเสียงว่าอย่าบวชทิ้งเลยนะเพราะเขาคู่หากาคะแนนกันนะครับก็ถือว่ามันจะเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าใช้อะไรใช้พลังพอสมควรในการที่จะเอานายสุเทพออกจากระบบแต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจเนี่ยนะก็คือว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเขาก็บอกกันว่าเป็นฉบับมดลูกคมช.มาแหละก็คือรัฐธรรมนูญ50ที่พยายามจะแก้กันเนี่ยนะครับซึ่งผมก็แปลกใจว่าทำไมไปเขียนเช่นนั้นโดยปกติระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครึ่งหนึ่งเช่นมี100ครึ่งหนึ่งคือ50ครับถ้านับคะแนนเกินครึ่งหนึ่งคือ51ใช่ครับก็คือ50ต่อ50ถูกไหมแต่ว่าเวลาเลือกตั้งขออภัยครับเวลาที่โหวตสวที่จะโหวตปลดนายสุเทพเนี่ยนะก็ไปเขียนล็อกไว้บอกว่าต้อง3ใน5ใช่ครับก็หมายความว่าถ้า100คนเนี่ย51แม้จะโหวตบอกว่าให้คุณสุเทพหลุดจากตำแหน่งก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ก็ประมาณ70มันจะเกิดกรณีที่ว่ามีสวเลือกตั้งกับแต่งตั้งเท่ากันใช่คือผมจะเรียบเรียงให้ฟังครับว่ารัฐธรรมนูญคมช.เนี่ยครับออกมาเนี่ยให้มีการเลือกตั้งสวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ74คนครับแล้วก็แต่งตั้ง74คนเลือกตั้ง76คนนะครับเลือกตั้ง76คนเสร็จแล้วเนี่ยท่านเชื่อเถอะครับว่า76จังหวัดของประเทศไทยนะครับอย่างน้อยๆคนที่มีประชาธิปไตยเนี่ยครับที่ได้รับเลือกตั้งไป76คนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนหรือพรรคเราสนับสนุนหรือเพื่อไทยสนับสนุนหรือพรรคไทยก็แล้วแต่สนับสนุนนะครับเราถือว่าได้มา76รวมกับ74เป็น150แล้วเขาเขียนล็อกไว้ยังไงครับว่า2ใน3ใน5ในการที่จะโหวตเรื่องนี้ก็ต้อง90คน90คนอย่างน้อย74คนที่แต่งตั้งมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากการแต่งตั้งของคนกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวทั้งสิ้นแต่กราบอย่างนี้ครับว่าสวแต่งตั้งดีๆในนั้นมีนะครับผมต้องกราบขออภัยพี่ๆที่มีความเมตตามีความเป็นธรรมอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมไม่ได้เหมารวมเข่งแต่ว่าส่วนมากจะสอบไปในทางไอ้พวกนั้นทั้งนั้นเลยครับฉะนั้นแล้วครับการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับ76จังหวัดเนี่ยก็จะมีสวต่างจังหวัดได้รับเลือกตั้งกันมาจังหวัดนู่น1ค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 นรวมมาทั้งภาคใต้ครับพี่น้องครับจริงๆแล้วการพูดถึงภาคในภาคนิยมเนี่ยผมไม่ได้ไปว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนผมคนใต้เพเขาว่าคนใต้เพเพื่อนผมคนใต้ทั้งนั้นพี่น้องของเพื่อนผมนี่ผมบินลงเป็นว่าเลยนะครับภาคใต้ฉะนั้นแล้วครับผู้สนับสนุนนั้นเขาได้รับการเลือกตั้งมาเขาก็ต้องไปแอบกาแอบโหวตให้กับนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อที่จะให้รอดจากตรงนี้แต่เรานะครับเยอะๆเลยเนี่ยขอให้พี่น้องเนี่ยได้ติดตามดูการทำงานของสวมันผิดชัดๆแล้วเนี่ยครับศาลฎีกาเนี่ยเขาบอกว่าผิดชัดๆแล้วเนี่ยถ้าโหวต90คนเนี่ยขึ้นไปนายสุเทพเทือกสุบรรณก็จะหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีเป็นการเป็นสส.นะครับแต่อย่างน้อยๆครับเราให้ประจานทางสังคมได้ต้องโหวตเกินครึ่งครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันนะครับในการที่จะบอกกระซิบสวที่ท่านรู้จักนะครับว่าคนเลวคนไม่ดีเนี่ยนะครับเราก็อย่าไว้ในสังคมของเราเลยนะครับสรุปใจความอย่างนี้ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเบรกโฆษณากันไปเนี่ยนะท่านลองจับตาดูให้ดีนะครับ27สิงหาคมนี้นะครับการโหวตคุณสุเทพเนี่ยเขาจะถามว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านใดเห็นด้วยที่จะให้นายสุเทพหลุดออกจากตำแหน่งโหวตกดถ้ามีคนโหวตให้นายสุเทพหลุดออกจากตำแหน่ง80คนครับซึ่งเกินครึ่งนะครับครึ่งนึงคือ75นะครับแต่ก็ปลดไม่ได้นะครับนี่คือท่านจะเข้าใจเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับคมช.ที่เขียนล็อกไว้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่มาจากระบบประชาชนมันไม่มีการเลือกตั้งที่มันชัดเจนทั้ง200เนี่ยนะครับจะเห็นปัญหาตัวทีครับแม้ใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าพวกมากลากไปอย่างที่เขาว่าแบบนี้เนี่ยนะครับโหวต89คนก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันต้อง90นี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านต้องรู้ทันแล้วก็พบกับดับเครื่องชนได้วันนี้มีเรื่องราวหลากหลายนะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคอลัมนิสต์นะครับคือคุยจากหนังสือครับคุณสนานจิตบางสะพานผมไปหยิบคอลัมนิสต์ของท่านมานะก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์น่าสนใจแล้วก็ช่วงต่อไปคุยกับคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรครับส.ส.มหาสารคามในฐานะกรรมาธิการงบประมาณวิพากษ์ฝ่ายค้านนะฮะว่าอภิปรายงบประมาณนี่ไม่ได้เนื้อเลยมีแต่น้ำแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับไปเกาะติดชีวิตนายกรัฐมนตรีวันอาทิตย์นะไปดูว่าท่านลงพื้นที่แล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่น้ำท่วมด้วยไปดูว่าการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรไปที่พื้นที่ของผมนะที่เขตคลองสามวาพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาดับเครื่องชนกันต่อครับ
BNN Hot News on Mobile เกาะติดกระแสเด่นประเด็นร้อนประจำวันให้คุณทันข่าวก่อนใครด้วยวิธีง่ายๆผ่านมือถือคุณเพียงกดดอกจัน464-933-900แล้วกดโทรออกใช้ได้กับมือถือระบบ AIS, D-PAC และ True Move อัตราค่าบริการเพียงเดือนละ29บาทพิเศษสมัครวันนี้ใช้ฟรี14วันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asia Update Call Center โทร02-934-9191DNN Hot News on Mobile อัปเดตข่าวสารฉับไวรวดเร็วทันใจไม่ตกเทรนด์กลับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนกับคุณการุณโหสกุลและผมจิรายุห่วงทรัพย์เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ 19:30 นไปจนถึง 21:00 นครับรู้ประชาธิปไตยต้องรู้ลึกวงในประชาธิปไตยด้วยผมในฐานะผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองท่านนะครับต่อสู้กับเผด็จการมาก็หลากหลายแล้วก็ระหกระเหินในช่วงที่เขาเลืองอำนาจกันผมก็หนีไปอยู่ต่างจังหวัดหลายครั้งนะครับลูกอุ้มเมียไปก็บ่อยครั้งแล้วก็ยังโดนกล่าวหาแม้กระทั่งโดนบีบคอโดนทำร้ายสารพัดสิ่งพวกเราก็ยังคงยืนหยัดเป็นผู้แทนราษฎรที่จะต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศไทยเพื่อให้ระบบประชาธิปไตยเป็นจริงขึ้นมาครับคุณเก่งก็หนักหนาสาหัสนะก็ปกติครับชีวิตทำงานการเมืองก็ต้องเจอแต่ว่าจริงๆแล้วไม่คิดว่าจะเลวร้ายขนาดนี้เพราะว่าเราเองเนี่ยเข้ามาทำการเมืองก็ต้องการที่จะมีโอกาสมาทดแทนคุณผืนดินผมเกิดตรงไหนผมก็ทำตรงนั้นแหละนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสดีๆเราได้มีโอกาสทำงานก็ตั้งใจทำงานแต่ด้วยความอิจฉาริษยาหรือไอ้พวกบ้าอำนาจกับหายอำนาจเนี่ยทำให้พวกเรานั้นจะต้องทำงานลำบากขึ้นพี่น้องไม่ต้องห่วงครับความแข็งแกร่งลูกผู้ชายคนนี้พวกเรายังคงอยู่กับท่านครับชัดเจนนะฮะก็ฟังดูแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราหยิบคอลัมนิสต์ฉบับหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะอันนี้อยู่นี่นี่ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งเหมือนกันแม้ว่าเขาจะพยายามบอกว่าเขาไม่ใช่เหลืองหรือว่าเขาไม่ใช่แดงก็ตามนะฮะก็คือคุณสนานจิตบางสะพานนะครับผมจะพูดคุยในเบรกนี้เลยนะครับผมจะขออนุญาตหยิบมาอ่านบางตอนนะครับเขาโจหัวว่าอย่างนี้ครับคุณเก่งครับเมื่อประชาธิปัตย์ตกต่ำเตี้ยติดดินโดยสนานจิตบางสะพานนะครับเขาโจหัวบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นชื่อว่าพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดมีอายุทางการเมืองในฐานะพรรคการเมืองมากกว่า60ปีเนี่ยนะมีการบริหารจัดการระบบและแข็งแรงที่สุดเป็นแหล่งผลิตศูนย์รวมของนักการเมืองอาชีพที่ผลิตบุคลากรออกมามากที่สุดจวกมาเหมือนชมนะจริงจริงจริงไม่แต่เรื่องจริงครับก็คือจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในอุดมการณ์ในครานั้นในอดีตเนี่ยนะครับก็มีพี่ๆในพรรคเราเนี่ยก็ร่วมอุดมการณ์หลายคนแต่เดี๋ยวนี้ก็แตกกระสานสั้นเสร็จออกมาเยอะมากแต่น้อยคนนักครับที่จากที่อื่นจะเข้าพรรคประชาธิปัตย์น้อยจริงๆใครออกมาแล้วก็ออกเลยเพราะว่าขยะขยงหรือเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณเก่งได้ทราบท่านผู้ชมได้ทราบว่าเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยจะเจอสสพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแล้วมาอยู่พรรคเราคือคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรนะใช่ไหมใช่ครับเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์พี่โจ้นี่นะครับถูกต้องครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยนะกับคนที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วมาอยู่พรรคเพื่อไทยลงสสพรรคเพื่อไทยก็ได้ด้วยแต่ผมเชื่อว่าพี่โจ้เนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาคุยเขาจะต้องเป็นเรื่องงานล้วนๆครับเป็นเรื่องการตรวจสอบการทุจริตในสมัยอภิสิทธิ์จ้ะแล้วก็เรื่องการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้นายกยิ่งลักษณ์นะเอาเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของคุณสนานจิตบางสะพานคอลัมนิสต์ชื่อดังนะฮะก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์อย่างนี้ครับเขาบอกว่าบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเกี่ยวข้องและก็ผูกพันอยู่ในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะฮะเป็นการเกี่ยวข้องในการแย่งชิงอำนาจทั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยมพวกหัวก้าวหน้ากลุ่มอมาตย์และขุนศึกที่อาศัยพิงกลุ่มโมนาคีเป็นพันธมิตรในการครอบครองผูกขาดอำนาจทางการเมืองคือเป็นภาษาทางนักวิชาการการเมืองเขาเนี่ยนะครับว่ากันว่าหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมชครั้งหนึ่งเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์นี่นะฮะเป็นผู้รู้แล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดทางธรรมชาติวัฒนธรรมองค์กรลากเง่าที่มาที่ไปของพรรคประชาธิปัตย์ในระดับที่สามารถบัญญัติคำจำกัดความของพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาเนี่ยนะแน่นอนครับคุณบัญญัติขออภัยครับในการบัญญัติคำต่างๆเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจะรู้จักเช่นซื้อแปะหรือมังกรสวนพลูครับ
ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงอยู่ในมือแค่18เสียงเท่านั้นนะแต่ว่าโค่นประชาธิปัตย์ลงได้ให้ฉายาประชาธิปัตย์ว่าเป็นพรรคที่สมาชิกของพรรคชื่อว่า3ล้อไม่ให้ขี่กะหรี่ไม่ให้ขึ้นห้องนี่คือฉายาของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนั้นนะ3ล้อไม่ให้ขี่กะหรี่ไม่ให้ขึ้นห้องขออภัยนะครับที่ใช้คำแบบโบราณหน่อยแต่ว่าเป็นคำที่สื่อความหมายสื่อความหมายเหมือนความรังเกียจนะครับแม้แต่3ล้อนี่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็คุณมีเงินเท่าไหร่ไปเที่ยวผู้หญิงหากินขออภัยนะครับผู้หญิงหากินสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เขาก็ปฏิเสธคุณเขาเลือกคุณขอโทษนะครับผู้หญิงหาขายบริการก็ยังเลือกนะเลือกจะครบสรุปใจความก็คือแม้จะมีเงินก็ตามแต่ถ้ารู้ว่าเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์มึงไปไกลๆเลยครับแล้วก็วงเล็บไว้หาอันนี้คือคำเขียนนะที่ผมหยิบมาตรงไปตรงมานะครับถ้าไปคลิกอยู่ในเว็บไซต์ได้ก็มีอยู่นะครับคำบัญญัตินี่บ่งบอกอะไรบ้างบ่งบอกว่าธงนำของนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์เล่นการเมืองเพื่ออำนาจของพรรคและพวกพ้องที่สำคัญพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยให้ค่าหรือให้ราคาคนระดับรากหญ้าอย่างแท้จริงแน่นอนอยู่แล้วครับที่พี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาเนี่ยในคำพูดคำจาของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมักจะกล่าวเสียดสีเปรียบเปรยในสิ่งที่เขาบอกว่าในบ้านน่ะคนใช้อ่ะเป็นคนอะไรคนอีสานใช่ไหมคนใช้คนต่างจังหวัดเพื่อไทยพวกเพื่อไทยเนี่ยมันเต้นได้แค่คนใช้คนสร้างตึกให้พวกมันอยู่เฮ้ยแต่ผมดูไปดูมาเพื่อไทยนี่เจ๊ดารานีก็รวยหรือบ้านที่รวยทีเท่านั้นนะครับอ่ะต่อนะและนอกจากนี้ครับในยามที่สงบสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเริ่มกัดกันเองทะเลาะกันเองและแย่งชิงอำนาจกันเองภายในพรรคกับพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรวจสอบมากกว่าจะเป็นฝ่ายบริหารจัดการนะครับคุณสนาจิตบางสะพานเขียนอย่างนี้นะครับครับเอาสำนวนชาวบ้านก็คือดีแต่พูดนะครับย้อนหลังไป6ปีทักษิณลงมาเล่นการเมืองเสียเองแทนที่จะเป็นแค่กลุ่มทุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังนะครับเขาเข้ามาเล่นในสงครามชิงอำนาจทางด้านการเมืองชัดเจนขึ้นว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจกับกลุ่มอำนาจเก่าที่อาศัยหากินกับฐานกำลังที่มั่นคงแข็งแรงครับหมายถึงกลุ่มอำมาตย์กลุ่มอำมาตย์แล้วก็กลุ่มพวกชนชั้นสูงครับคนที่จิบวายครับนะฮะมองคนนั่งรถเมย์เป็นปฏิกูลอย่างหนึ่งทางสังคมใช่ครับคือคนพวกเหล่านี้นะฮะเขาคนพวกเราเขามองคนพวกเราเป็นอย่างนั้นครับและนอกจากนี้ครับจนกระทั่งเขาได้คำตอบว่ามันเป็นเรื่องอะไรจะปล่อยให้อำนาจเก่าเนี่ยไปผลิตกำลังกับอำนาจใหม่และอำนาจที่มองไม่เห็นนะฮะมาฉกฉวยแย่งชิงผลประโยชน์จากพวกเขาที่หามาได้จากสติปัญญาคือพูดง่ายคือขี่ทำนาบนหลังคนมาต้องครับนี่เขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้นะการเมืองไทยวันนี้จึงชัดเจนว่าเป็นสงครามของกลุ่มอำนาจ2กลุ่มอย่างชัดเจนครับก็คือกลุ่มระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยครับหรือต่อให้เปลี่ยนชื่อไปอีกกี่ร้อยชื่อมันก็คือการแย่งชิงอำนาจระหว่างศักดินาล้าหลังกับทุนนิยมสามัญอันนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะก็ไม่ว่ากันทุนนิยมสามานเนี่ยฟังดูแล้วมันอาจจะไม่สบายจิตไม่สบายหูแต่ทุนนิยมสามานในหลักประชาธิปไตยคือคุณทำมากคุณได้มากครับคุณทำงานวันละ6ชั่วโมงถ้าคุณทำ8ชั่วโมงคุณได้โอทีครับคุณขายก๋วยเตี๋ยว10ชามคุณได้100บาทคุณขายได้15ชามคุณได้150บาทนี่คือทุนสามานนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณทำ6ชั่วโมงคุณได้100บาทครับคนมาจี้หัวคุณต้องทำให้เสร็จคุณได้15ชั่วโมงคุณก็ได้100บาทนี่คือระบบในสมัยก่อนนะฮะซึ่งคนชั้นเก่าจะมองแบบนี้ว่าพวกคุณโง่คุณต้องทำได้แค่นี้แหละอย่ามาเรียกร้องแล้วก็กดอย่าให้มีความเจริญนะฮะอย่าให้ร่ำอย่าให้รวยครับประเด็นต่อมาน่าสนใจครับชาวบ้านตำบลเล็กๆริมแม่น้ำโขงสามารถเห็นภาพการประท้วงของคนเสื้อแดงหน้าศาลอาญาได้ในพริบตาพอๆกับได้เห็นภาพในหลวงประทับเรืออังสนาล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาสนามจิตบางสะพานบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันเปิดกว้างครับแต่ละบ้านแม้จะเป็นหลังคามุงจากแต่ก็มีเอเชียอัปเดตอยู่ใช่ครับจานพันกว่าบาทครับแค่มีไฟก็สามารถดูได้นะสงครามการเมืองจึงเปรียบเสมือนการแก้ผ้าอาบน้ำเข้าไปทุกวันครับมันปิดมันซ่อนไม่ได้สมัยก่อนนี่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับใครจะเป็นมือมองเห็นมองไม่เห็นใครจะอยู่เบื้องหลังพรรคประชาธิปัตย์ใครจะอยู่หลังพรรคเพื่อไทยวันนี้แก้ผ้ากับร่อนจอดใช่ครับนี่คือตอนแรกที่สนามจิตบางสะพานเขียนนะครับคุณเก่งวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับก็จริงๆแล้วนะครับที่คุณสนามจิตได้เขียนวิพากษ์วิจารณ์ไว้เนี่ยก็เห็นด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็บอกเลยว่าพรรคการเมืองพรรคเก่าแก่พรรคเนี่ยนะครับเขาก็ทำงานการเมืองอย่างนี้แหละก็ใช้ปากใช้บุหรี่ใช้น้ำลายในการที่จะพูดจาไปวันๆนึงซึ่งเป็นบุหรี่แล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาบอกว่าดีแต่พูดนั่นแหละที่เราชัดเจนนะครับคำนี้ที่สุดและตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะผลักคำว่าดีแต่พูดออกจากตัวเองเนี่ยจะมาโยนให้คนอื่นเขาพยายามหาทุกวิถีทางในการที่จะแผะจะแปะว่า
เนี่ยที่แท้ดีแต่พูดตัวจริงก็คือพรรคนู้นพรรคนี้พรรคนั้นนะฮะก็คงไม่เป็นไรครับประชาชนรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วว่าใครเป็นใครใครมีอำนาจใครถืออำนาจใครเคยมีอำนาจและเข็นฆ่าประชาชนเขารู้หมดแล้วต่อนะฮะคุณสนานจิตเขียน3ตอนตอนที่2ว่าตอนที่2นี่ครับเขาบอกอย่างนี้ครับนับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงในประชาธิปัตย์ด้วยการลงอำนาจของนายชวนหลีกภัยครับสงครามการแย่งชิงอำนาจภายในก็เกิดขึ้นนะฮะและก็สงบลงภายใต้ความพ่ายแพ้ของกลุ่มนายบัญญัติบรรทัดฐานนะครับซึ่งถือว่าเป็นแก๊งสตอหรือว่าแก๊งปักใต้ด้วยกันครับกับบรรดาแกนนำระดับหัวแถวที่เติบโตในพรรคมาไม่ว่าจะเป็นชวนบัญญัติไตรงวีระโดยมีสุเทพสุภัทราสัมพันธ์อุดดาชำนิวิทยาสุรินเป็นแถว2ครับอำนาจในพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังตก ขอไปครับอยู่ในมือของกลุ่มนักการเมืองจากภาคใต้ครับและบรรดาคู่แข่งทั้งหลายต่างก็โดนเล่นงานจนต้องหลีกทางหนีและก็กระเด็นออกจากพรรคไม่ว่าจะเป็นดร.สุประชัยทารินดร.สุรินคุณหญิงแอ๋วครับนะเด็กปั้นในคาถาอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะภายใต้การหนุนหลังชักใหญ่ของนายหัวชวนก็ก้าวขึ้นสู่อำนาจครับด้วยภูมิหลังของปัญญาชนผู้ลากมากดีจากตระกูลขหบดีและขุนน้ำขุนนางผู้ดีเก่าที่มีความสัมพันธ์อันดีลึกซึ้งกับกลุ่มอำมาตย์และอำนาจที่มองไม่เห็นนะฮะตลอดจนกลุ่มราชานิยมและพวกหัวอนุรักษ์นิยมทางการเมืองน่าสนใจนะฮะคุณสนานจิตเขียนน่าสนใจสงครามการแย่งชิงพรรคประชาธิปัตย์ภายในก็เกิดขึ้นครับแน่นอนครับภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นมาครองอำนาจแต่ระหว่างที่ครองอำนาจอยู่เนี่ยท่านผู้ชมสัมผัสได้อยู่แล้วนะแม้จะมีมือที่มีพลังแทบจะหนุนแล้วก็ผลักแล้วก็ดันคุณอภิสิทธิ์แต่หลายปีที่ผ่านมาครับผลงานเป็นไงฮะก็อย่างที่ชาวบ้านเห็นนะครับก็นี่แต่พูดไงไม่รู้ยาวคำไหนแต่จริงแล้วนี่ครับผมบอกคุณจิตรยุทธ์งี้เลยว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิ์เองเนี่ยนะครับในการทำหน้าที่เนี่ยผมเชื่อว่าใครบอกว่าอย่างคุณสนานจิตผมค้านนิดเดียวเขาบอกว่าน่าจะเหมาะกับการเป็นฝ่ายค้านท่านเชื่อผมนะครับณบัดนี้ไม่น่าจะอยู่ในสังคมนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นครับหรืออยากจะมาเป็นรัฐบาลท่านไม่มีสิทธิ์หรอกเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำให้กับสังคมที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านเอาเปรียบเหลือเกินนะครับระบบนี้เนี่ยมันต้องควรหมดไปครับใครทำมากต้องได้มากครับท่านจะกดหัวจะยืนอยู่บนหลังประชาชนทำนาบนหลังประชาชนเนี่ยและท่านอยากจะได้มากกว่าประชาชนเนี่ยผมว่าไม่แฟร์นะครับต่ออีกหน่อยนะประชาธิปัตย์ดีแต่พูดนี่คุณสนานจิตเขียนทุกคำนะครับผมไม่มีเสริมเติมแต่งแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมครับประชาธิปัตย์ดีแต่พูดและไม่เหมาะเลยสำหรับการเป็นผู้ถืออำนาจบริหารการปกครองในมือนอกเสียจากเป็นฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายค้านการแพ้การเลือกตั้งของประชาธิปัตย์นับตั้งแต่นายชวนลงจากอำนาจอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นผู้นำตามมาด้วยรางวัลฐานะนายกรัฐมนตรีหลังจากเกิดการประทะนองเลือด2ครั้งในกรุงเทพมหานครครับความตายเกิดขึ้นความขัดแย้งหนักหน่วงประชาชนแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะจนเป็นผลสืบเนื่องมีการนำลากจูงสถาบันลงมาเป็นเงื่อนไขและเหยื่อล่อให้ผู้คนขัดแย้งมีการประทะกันทั้งความคิดและการกระทำเพื่อรอจุดกระแสการเปลี่ยนแปลงจากนอกระบบจากทั้งสองฝ่ายครับนะฮะทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนสัญญาณจะบอกว่าลือประชาธิปัตย์จะมาถึงยุคเสื่อมสุดๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับโฉมหน้าใหม่อย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินหรือจะเรียกว่าประชาธิปัตย์น่าจะต้องหยุดถึงการถ่ายเลือดใหม่แต่หากการกลับเป็นเช่นนั้นไม่ติดตามตอนต่อไปช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับหัวข้อประชาธิปไตยขออภัยครับเมื่อประชาธิปัตย์ตกต่ำเตี้ยติดดินโดยสนานจิตบางสะพานช่วงหน้าครับความเร็วสูงเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบในเส้นทางสายที่1กรุงเทพเชียงใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2562ถ้าท่านเชื่อมั่นในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงในราคาหนึ่งผมให้สัญญาครับ
ท่านผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของศักดินามหาอมาตย์ทุนสามานหรือประชาธิปไตยนะครับครับเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์จากคุณสนานจิตบางสะพานคอลัมนิสต์ชื่อดังนะฮะเขียนวิพากษ์วิจารณ์มาหลากหลายรู้จักคนนี้มานานเกือบ30ปีแล้วนะครับในหัวข้อเมื่อประชาธิปัตย์ตกต่ำเตี้ยติดดินตอนสุดท้ายนะครับคุณสนานจิตเขียนอย่างนี้ครับบอกว่านับตั้งแต่การออกมาท้าทายประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อ3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับให้ตัดสินใจแบบเสด็จน้ำว่าจะเลือกฝ่ายไหนระหว่างศักดินาล้าหลังซึ่งมีประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนกับทุนนิยมสามานซึ่งมีพรรคเพื่อไทยหรือว่าพันตำรวจโททักษิณเป็นตัวแทนครับเช่นการไปใช้พื้นที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ปราศัยด่าคนเผาบ้านเผาเมืองขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่พูดเรื่องเหล่านี้เลยแล้วก็ชูนโยบายต่างๆที่จะอธิบายกับพี่น้องประชาชนว่าการจะกินดีอยู่ดีนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่ด่าเก่งแม้ว่านายอภิสิทธิ์จะกลับคืนสู่หัวหน้าพรรคอีกครั้งหลังเลือกตั้ง3มกราคม54ที่คุณยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะ คุณอภิสิทธิ์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็โหวตกลับกันเข้ามาอีกนะครับ ครับด้วยปัจจัยที่อาจจะหาคนเหมาะสมไม่ได้หรือไม่มีใครอยากที่จะเข้ามาในสถานการณ์สู้รบ ครับที่เป็นรองสุดกู่กับการต่อสู้ในช่วงที่ผ่านมาประชาธิปัตย์จึงเกิดอาการช็อตไปดื้อนะฮะเรียกว่ากลุ่มคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ถอดใจกันเป็นแถวครับเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีเสนอใครเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็มีแต่คนปฏิเสธเพราะว่าคืออย่างนี้ครับมันเหมือนโยนเผือกร้อนให้ครับใครมารับตอนนี้ก็มีแต่ช่วงตกต่ำเนี่ยเวลากำลังจะสู่จุดสูงสุดเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่มองมือที่มองไม่เห็นหรือว่ากลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นพวกศักดินาเนี่ยนะครับหรืออมาตย์เนี่ยพยายามที่จะชักจูงเพื่อที่จะผลักดันให้เป็นตัวแทนในการที่จะทำการใดการหนึ่งของมาดเมืองนี้คือประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับแต่ครั้นไปไม่รอดตกต่ำแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะถอดผ้าทิ้งจะแก้ผ้าโยนนู่นโยนนี่ทิ้งครับแล้วใครจะโง่รับครับคุณจิรายุต่อมาครับคุณสนานจิตเขียนอย่างนี้ต่อท่านผู้ชมครับสนานจิตเขียนบอกว่าหลายคนสงสัยว่าประชาธิปัตย์เกิดอะไรขึ้นครับเป็นเพราะว่าเซ็งกับความดื้อรั้นไม่เห็นหัวไม่ฟังไม่ให้ราคารุ่นพี่รุ่นอาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคหรือความมั่นใจในตัวเองความกลางแล้วก็ไปยันใหญ่9ร9ครับก็มาอีกมากมายอ่ะทุกอย่างอ่ะทุกกรณีที่เขาวิจารณ์คุณอภิสิทธิ์นะครับนอกจากนี้ครับการหลบฉาวออกไปของนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะแม่บ้านก็คือเลขาธิการพรรคก็คือลาออกไปนะฮะแล้วก็เป็นคนใหม่ก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วก็เป็นการหายตัวไปอีกครั้งนึงของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในฐานะเลขาธิการพรรคซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านก็ยังงงๆอยู่นะผมถามท่านผู้ชมรู้ไหมครับวันนี้เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เป็นใครหลายท่านก็บอกไม่รู้รู้แต่คุณสุเทพครับสุเทพไม่ได้เป็นนะตอนนี้ต่อมาครับหลายคนมองว่าเลขาธิการพรรคใหม่เนี่ยคนนี้เนี่ยฮะเฉลิมชัยเนี่ยนะครับใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวรอเวลาให้นายอภิสิทธิ์กับบรรดาคนสนิทที่ถูกเรียกขานว่าคนใกล้ชิดลูกกระเป๋งหรือลิ้วล้อฉุดกระชากพรรคประชาธิปัตย์ให้ตกต่ำลงเรื่อยๆจนถึงวาระที่ไปไม่ไหวแล้วครับเมื่อกระนั้นจะเกิดการรื้อร้างและจัดระบบใหม่หรือภาษาก่อสร้างเขาเรียกกันว่าปรับปรุงใหม่แบบเบ็ดเสร็จครับสำหรับวิธีการรีโนเวทพรรคประชาธิปัตย์ถ้าปล่อยให้ดำรงอยู่อย่างนี้มีแต่แพ้กับแพ้ตายกับตายครับอะไรคือสัญญาณและตัวอย่างความตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์ครับก็อย่างนี้ครับพอดีผมเองเนี่ยได้รู้จักพี่เฉลิมชัยศรีอ่อนที่เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นลูกผู้ชายที่ใช้ได้พอสมควรนะครับแต่ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยในการบริหารของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับท่านอดีตรองนายกสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่น่าจะไปด้วยกันได้เนื่องจากคนหนึ่งเนี่ยต้องการดึงพรรคให้สูงขึ้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะทำตามใจตัวเองเพื่อจะหนีเอาตัวรอดในคดีต่างๆนี้สร้างไว้ตอนที่เป็นรัฐบาลซึ่งหลายๆคนก็เรียกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาจากกองซากกระดูกซากเลือดของประชาชนฉะนั้นแล้วครับใครเข้ามาตอนนี้ก็รู้สึกจะมาเปื้อนเลือดด้วยก็พยายามที่จะห่างไกลแล้วก็รอให้นายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับแล้วก็กลุ่มที่สนับสนุนอยู่เนี่ยล่มสลายไปด้วยตัวของตัวเองหรือว่าหน้าด้านไม่พอที่จะอยู่แล้วอะแต่ว่ายากยากสนานจิตบางสะพานวิเคราะห์ต่อนะครับคุณการุณครับคุณพูดก็ใกล้เคียงกับที่เขาเขียนเนี่ยนะเขาบอกว่าการหายไปอย่างไร้ร่องรอยของเลขาธิการพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยสอให้เห็นบางอย่างครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับครับหนึ่งปีที่พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีจากท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ว่าจะดูถูกกล่าวหากันแน่กันแน่เยอะหยาดว่าเป็นแค่หุ่นเชิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของคุณทักษิณเนี่ยนะครับแต่ว่าการทำงานของฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ปรากฏอย่างที่เป็นข่าวแหละครับเช่นใส่เสื้อแดงขึ้นเวทีบ้างละนะไปเรียนเสียงจากประสิทธิ์บ้างละ
มีอารมณ์ควบคุมไม่อยู่บ้างล่ะโดนหลายประตูบ้างล่ะเช่นเรื่องของสอดอ9บ้างล่ะเรื่องสองสัญชาติที่อังกฤษบ้างล่ะนะเยอะจัดมีคนไม่กี่คนครับที่อยู่ในกลุ่มครับของคุณอภิสิทธิ์เช่นนายชวัฒน์นนท์นางมณิชาปวกหรือคุณเนี่ยนางรังสีมานะฮะชีฉุนของจ่าประสิทธิ์เขาเนี่ยครับคนสนิทที่โดนเรียกแบบอําและย้อยเยอะหยันนะครับว่าวอลเปเปอร์ก็คือคุณสิริโชคโสภาสส.สงขลานะครับสำหรับประชาชนรับรู้ทั้งหมดว่านี่คือความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์เพียงแค่คนกลุ่มเดียวในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับทุกประเด็นที่หลุดจากหัวหน้าพรรคกลุ่มคนเหล่านี้จะมองการทำงานพวกของตนเองว่าหัวหน้าเขาไม่มีอะไรแม้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์เขาจะออกมาตอบโต้ทุกมุกทุกเม็ดทุกประเด็นเพราะฉะนั้นการกลับมาของกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่ายังเติร์กในพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับกำลังส่งผลกระทบอย่างสูงต่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของอู่ตะเภาครับได้นะครับคุณชวัฒน์โดนวิพากษ์วิจารณ์ฐานสาดเสียเทเสียว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้อเมริกามาตั้งฐานทัพปานประดิษฐ์ว่าเกิดเมื่อสมัยสงครามเวียดนามอะไรอย่างนั้นแต่เอาเข้าจริงๆก็แค่มาสำรวจอากาศแล้วก็หลุดโปรเจกต์ใหญ่ๆที่รัฐบาลอเมริกันจะเข้ามาทำในประเทศไทยไปที่ผมเรียนตรงไปตรงมาก็แบบไอ้คนพวกนี้ไม่มีสมองไม่รู้หรอกวันหน้าวันหลังตัวเองเนี่ยมีโอกาสนะคนเราเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกันทำได้หรือว่าอาจจะได้ร่วมกันทำได้ถ้าเผื่ออุดมการณ์เนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาตรงกันเนี่ยแต่ในเมื่อคุณยิ่งเป็นอย่างนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับว่าต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกาวหัวตาหน้าคุณจำได้ไหมครับสมัยท่านอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณเดินทางไปได้สักกี่ประเทศกันคุณมีรูปสวยๆมาโชว์ไหมว่ามีแถวกองทหารกิตติยศรอต้อนรับคุณเนี่ยมีสักกี่ประเทศกันผิดกับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับไม่ว่าจะเจอภัยในประเทศปัญหาต่างๆแก้ไขอย่างดีแล้วการสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเนี่ยสง่างามเหลือเกินครับคนละเรื่องคนละราวนะครับผมอยากให้เห็นภาพนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไปประเทศต่างๆแล้วเนี่ยมีกองกิตติยศเนี่ยรับอย่างสง่างามและสวยงามขนาดไหนวรรคสุดท้ายครับที่คุณสนั่นจิตบางสะพานเขียนน่าสนใจมากนะการจุดประเด็นของสนามบินอุตภาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่กลับกลายเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เลือกเอาเรื่องนี้มาเล่นแล้วก็เสียหายยับเยินสังคมก็ตีกลับดุจเช่นมุมบุนแรงของพี่เบิร์ดธงชัยยังไงอย่างนั้นนะประเด็นต่อมาครับก็คือการออกมาแถลงข่าวกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับกรณีเดินทางไปเยือนเยอรมนีว่าเป็นการไปเดินแฟชั่นโชว์ในการแต่งตัวและการหนีไปเที่ยวรวมไปถึงการเรียกร้องให้นายกลงพื้นที่3จังหวัดหลังจากเกิดคาร์บอมล่าสุดบทบาทเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นเรื่องกระพี้ที่หาแก่นสาระหลักๆไม่ได้แม้แต่นิดเดียวพฤติกรรมความเห็นและการหยิบประเด็นไร้สาระหยุมหยิมก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่สม่ำเสมอจากพรรคประชาธิปัตย์จนแม้กระทั่งแฟนพันธุ์แท้พรรคประชาธิปัตย์อย่างดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะยังอดรนทนไม่ไหวครับต้องออกมาวิพากษ์และท้วงติงคำพูดความเห็นและการกระทำของบรรดากลุ่มคนสนิทของนายอภิสิทธิ์ที่ชัดเจนก็คือเกือบทุกกรณีไม่เคยแสดงท่าทีในท่วงทำนองออกมาปรามจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่กลับกลายเป็นเสมือนว่าหัวหน้าพรรครับรู้และมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทุกครั้งทุกประเด็นของบรรดาลิ้วล้อรอบตัวนะนี่ขนาดว่าความเคลื่อนไหวพฤติกรรมและความเห็นของคู่ต่อสู้อย่างพรรคเพื่อไทยจากบรรดาสมาชิกไร้คุณภาพหลายๆคนก็ยังไม่ได้ดีกว่า คนของพรรคเพื่อไทยที่ คุณสนั่นจิตบอกว่า คุณภาพแย่แล้วแต่ว่ายังว่าพรรคประชาธิปัตย์แย่กว่าครับอันนี้ยังไม่จบนะท่านวิพากษ์ก่อนครับคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วนะครับพอดีว่าอย่างผมเนี่ยถ้าเผื่อมีใครที่จะเป็นหน้าเป็นตาผมเป็นตัวแทนที่จะออกมาหาวมาหอนเนี่ยนะครับสมมุติเนี่ยผมจะต้องหาคนที่มีบุคลิกดีหน่อยมีภาพดีหน่อยแล้วพูดเนี่ยเป็นหน้าที่เชื่อถือของคนในหมู่มากหรือ คนในฐานะทั่วไปแต่การที่เขาจัดคนออกมาสภาพไม่ว่าจะเป็นท่านเทพไทยท่านชวนนท์ท่านมณิกาท่านสิริโชคหมดท่าแล้วหมดไม่เหลือหรอกสายล่อฟ้ามันล่อตรงไหนมันล่อตรงไหนเขาสายล่อฟ้าบือสกายอ๋อบือสกายบือสกายช่องกับบือสกายฮะเอาเอาเอาท่านผู้ชมครับนี่คือคำเขียนนะสุดท้ายก็คือเขาโค้ดคำนี้ไว้ครับนี่คือยุคสมัยพรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำสุดๆต่ำแบบเตี้ยติดดินครับและไม่เหลือศักดิ์ศรีราคาของความเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศครับมั่นคงแข็งแรงที่สุดในเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดการครับแต่คุณภาพของสมาชิกรุ่นใหม่ที่เป็นส.ส.ต่ำสุดๆอย่างที่เราได้เห็นกันในวันนี้นี่คือคำเขียนของคุณสนั่นจิตบางสะพานนะครับท่านคีย์เข้าไปใน Google ครับใส่ชื่อสนั่นจิตบางสะพานทุกคำพูดที่ผมพูดไปก็มาจากเนื้อหาที่เขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงนี้นะครับครับช่วงหน้าคุยกับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคามเป็นคนที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วก็ย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยเพราะข้อมูลแน่นในอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยข้อมูลแน่นเปรี้ย
แล้วก็ดำเนินกิจกรรมนะครับในส่วนของกรรมาธิการงบประมาณช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับครับแล้ววันนี้คนไทยจะสบายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวณต้อยเจ้าของอู่ซ่อมรถป้าเต้ยเจ้าของสวนลุงต่อยเกษตรกรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการทุกสาขานี่คือภาระของประชาชนวันนี้รัฐบาลพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าโครงการพักชำระหนี้3ปีเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนค่ะท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาชมกันต่อกับรายการดับเครื่องชนนะครับวันนี้แน่นอนครับเรายังเกาะติดเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ของรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนครับจบลงไปแล้วแต่ว่าเรายังอารมณ์ค้างกับฝ่ายค้านครับที่ตั้งหน้าตั้งตาค้านแบบชนิดไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยนะครับผมจะพูดคุยกับท่านนี้ครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามครับและแน่นอนครับอยู่ในสำนักงานปราบโกงของพรรคเพื่อไทยด้วยติดตามตรวจสอบเรื่องของการทุจริตของรัฐบาลสมัยท่านอภิสิทธิ์อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่มาโบโลฟิลิปมอริสเรื่องรถไฟฟ้า BTS นะครับและนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นตำแหน่งเท่าผมนะฮะคือรองโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่พุธพฤหัสศุกร์เสาร์เลยเถิดกันจนถึงขนาดนั้นเนี่ยนะแน่นอนครับเป็นผู้ที่ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนครับในเรื่องของการเกาะติดทุจริตตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับส.ส.มหาสารคามในฐานะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี56สวัสดีครับคุณโจ้ครับผมขออนุญาตสวัสดีครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับให้คะแนนฝ่ายค้าน 3-4 วันที่ผ่านมาอภิปรายงบประมาณเลยครับครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็น้ำเยอะครับอภิปรายช่วงนี้คือน้ำไม่ท่วมแล้วยังน้ำเยอะอยู่เหรอน้ำเยอะไปหน่อยฮะคือจริงอ่ะนะครับถ้ามีข้อมูลเนี่ยก็น่าจะซัดกันตรงๆเลยครับนะครับแต่ว่าผมก็ว่าทางกรรมาธิการเราเนี่ยนะครับก็สามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในการอภิปรายนะครับ4วันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าใช้เวลาเนี่ยมากเหลือเกินนะครับในแต่ละมาตราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้การประชุมสภาเนี่ยมีการประท้วงนะครับซึ่งทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่กำลังติดตามชมอยู่ผมว่าบางทีก็เบื่อนะใช่ไหมคือยังคุณว่ามาเลยน้ำนะครับทุจริตยังไงโกงตรงไหนเนี่ยนะครับบอกไอ้ทุจริต 35% เนี่ยเอาหลักฐานมาแฉเลยดีกว่าผมก็พูดได้คุณเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์คุณโกง 40% ใครก็พูดอะไรได้ได้ใช่ครับโอ้ครับผมว่าเนี่ยถ้ามีมาเนี่ยเอายื่นให้ท่านนายกเลยดีไหมครับแล้วดูที่ท่านนายกจัดการไหมใช่ไหมแต่ว่าพูดปุ๊บ 30% 35% พูดอยู่นั่นน่ะนะครับหลักฐานไม่มีแต่ของผมเนี่ยมีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก่อนที่จะไปรายละเอียดคือพูดอย่างนี้เนี่ยคุณยุทธพงศ์พูดอย่างนี้หมายความว่าจะต้องเป็นของสมัยอภิสิทธิ์นะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะผมก็จะถามต่อว่า 3-4 วันนี้เนี่ยรัฐบาลตั้งงบประมาณแบบขาดดุลอธิบายท่านผู้ชมหน่อยครับว่าการขาดดุลนี่มันมีผลอะไรและอนาคตของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรกับงบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาทก็คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่างบประมาณปี2556เนี่ย 2.40 ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มจากงบประมาณปี2555เนี่ยเพียง 20,000 ล้านบาทปีแล้ว23ปีที่แล้วนะครับ2555เนี่ย 2.38 ล้านล้านบาทถ้าถามว่าทำไมถึงเพิ่มน้อยอย่างนั้นนะครับก็เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งเรากำลังเรียกว่า recovery ก็คือช่วงระหว่างฟื้นตัวครับจากภาวะน้ำท่วมนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับพองบประมาณเนี่ยนะครับเพิ่มเพียง 20,000 ล้านบาทเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้จัดงบประมาณเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องรถยนต์คันแรกนะครับบัตรเครดิตเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าวต่างๆนะครับ SML กองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ได้สตรีด้วยครับก็ได้นำนโยบายต่างๆเนี่ยมาตั้งเป็นงบประมาณเพื่อให้เกิดผลในรูปธรรมนะครับซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการจัดทำนโยบายงบประมาณปีนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้นำงบเข้าสภาเนี่ยเร็วกว่ากำหนดปกติในงบประมาณวาระหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้าประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายน
นะครับแต่ปีนี้เนี่ยเข้าตั้งแต่พฤษภาคมเดือนพฤษภาคมนะครับก็เรียกว่าเปิดโอกาสเนี่ยให้กรรมธิการเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มที่เลยให้ตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์จะตัดจะลดจะเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปถูกต้องครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ให้เวลากรรมธิการเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องไปเร่งรัดไม่บีบเวลาไม่บีบเวลาตั้งบล็อกไว้ป๊อก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 ต้องจบตามนี้ไม่ต้องครับเอาให้เต็มที่ก็ผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยใจดีนะครับสั่งให้ช่อง11เนี่ยถ่ายทอดสดนะทั้งวันทั้งคืนเลยเรียกว่าดูจนเอียนดาวสภาพูดกันไปอยากพูดไปแต่ขอความจริงให้ชาวบ้านหน่อยเธออย่าเอามาแต่น้ำเบื่อพี่โจ้ต่ออย่างนี้ครับท่านสสเก่งก็บอกว่าเนี่ยการทำอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยนะมีแผลนะครับอย่างที่เขากล่าวหาเนี่ยว่ามีการทุจริตมีการโกงกินอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยใครจะกล้าครับต้องถ่ายทอดสดให้ดูอย่างนี้เหรอเนี่ยแก้ผ้าให้ดูเลยนะครับคุณมีอะไรมาครับมาเลยแล้วรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงแต่ไม่มีอะไรนะครับผมก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรก็ไม่เห็นมีใบเสร็จไม่มีหลักฐานเลยมีแต่คำกล่าวกล่าวลอยๆกล่าวกระทบครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนหรอกนะครับที่จะใจกว้างขนาดนี้นะครับแล้วก็รับฟังนะครับรับฟังความเห็นของทางฝ่ายค้านนะครับอ้าวอย่างผมยกตัวอย่างไงโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยอ่ะเขาบอกว่ามันมีการทุจริตอะไรต่างๆเขากล่าวหาหลายวันเลยนะนะครับแล้วเป็นไงท่านนายกตั้งเลยตั้งท่านรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเป็นประธานเลยนะครับในการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับถ้าฝ่ายค้านมีหลักฐานเนี่ยว่ามาเลยนะครับหรือจะไปตรวจด้วยกันก็ได้เนี่ยถ้าสั่งรองเฉลิมก็พร้อมอยู่แล้วจะมีไหมเงียบก็ผมก็ยังไม่มีที่ไหนเลยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในการพิจารณางบประมาณปีนี้นะครับทางท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับมาเองทุกวันเลยครับนะแล้วก็ท่านก็ฟังอยู่ตลอดเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วผมถามดูดิเนี่ยรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยนะครับใครมันกล้าบ้างที่จะไปทุจริตเนี่ยใช่ครับท่านนายกเล่นงานแน่รับรองแน่งานนี้นะครับแต่ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าฝ่ายค้านจะเรียกร้องหานายกตลอดนะขี้เหงาเนอะคืออ๋อนายกเราหน้าตาดีหน้าตาดีแต่ตัวดีครับแล้วก็เป็นที่อิจฉาของฝ่ายค้านครับก็เลยนายกไม่เห็นมานั่งฟังเลยให้นายกนั่งฟัง3วันแล้วฝ่ายบริหารไม่ต้องทำงานมาแล้วไงอ่ะแล้วมันเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการใช่ไหมท่านอธิบายตรงนี้หน่อยประชาชนอาจจะไม่เห็นนายกเลยเดี๋ยวฝ่ายค้านก็เรียกหานายกเรียกหานายกจะคือเป็นอะไรมากมายไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการพิจารณางบประมาณขณะนี้เป็นวาระที่2ครับนะครับแล้ววาระ3เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการที่สภาเนี่ยในการกรรมาธิการมันเป็นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่าเรื่องพรบนี่เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วครับไม่ใช่ฝ่ายบริหารเป็นอำนาจของกรรมาธิการที่พิจารณาตัดหรือว่าเพิ่มครับฝ่ายค้านก็ซักถามว่าจะตัดเพิ่มตรงไหนยังไงเพราะมันไม่เกี่ยวกับนายกเสนอวาระ1มาแล้วว่ามันเป็นอย่างงี้อย่างงี้ถูกมั้ยครับแต่ท่านนายกก็ให้ความสำคัญมาให้เห็นว่ายังเนี่ยมาอยู่นะอย่าถามหานะหิวอะไรหรือเปล่าโอเคอภิโชต่อคือเรื่องอย่างนี้ครับว่าคือท่านนายกมาท่านก็มาฟังไงเพราะท่านนายกเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องนำเงินก็ประมาณตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับครับอันนี้เนี่ยท่านนายกก็มารับฟังดูที่ฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่ามันจะมีข้อสังเกตยังไงมีอะไรที่จะสอไปในทางว่าไม่โปร่งใสบ้างท่านนายกท่านก็มาฟังข้อมูลนะครับผมยืนยันได้ว่าผมเจอท่านนายกทุกวันครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียกหามากนะฮะพวกฝ่ายค้านทั้งหลายแหล่เหงามากอ่ะต่อครับท่านแล้วผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในงบประมาณเนี่ยนะครับในกรรมาธิการเนี่ยฝ่ายค้านก็ไปร่วมด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวที่ไหนฝ่ายค้านก็ไปร่วมด้วยนะครับไปร่วมพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ในท่านกรรมาธิการเนี่ยฝ่ายค้านก็เรียกว่าตรวจสอบกันละเอียดข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ขอกันอย่างชนิดมากมายเรียกว่าผมว่าไม่รู้รถสิบล้อมาขนผมเห็นวางอยู่หน้าห้องอะทิ้งเต็มไปหมดเลยนั่นแหละขอไปเนี่ยเอากลับบ้านน้องก่อนนะจะไม่ยอมเอากลับบ้านเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะครับแล้วมาในสภายังมาขออีกไม่เรียกมาขออะไรนะครับขอเลยนักหนาขอแล้วไม่เอากลับบ้านเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมครับพูดอย่างที่ท่านยุทธพงศ์ว่าเนี่ยนะผมเห็นภาพผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการงบประมาณนะแต่ว่าเป็นประชุมพิจิตรงบประมาณเนี่ยลังเยอะๆเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูครับคือฝ่ายค้านทางนั้นที่ขอไปเนี่ยสูงทั่วหัวนะ20 30ลังเนี่ยแต่ละคนมีชื่อเขียนหมดนะแต่ละท่านแต่แม่งไม่เอากลับเอ้ยช่ะแม่งไม่เอากลับเพราะอะไรอ่ะก็เป็นผู้กรณีต้องมาขอสภาผมถึงถามท่านยุทธพงศ์ผมมีเรื่องสงสัยนิดเดียวครับพี่โจ้ครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับคือในการเข้าวาระ2เนี่ยนะครับวาระ2เนี่ยที่งบประมาณได้พิจารณางบประมาณกันเนี่ยครับไอ้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็มีการดีเฟนมีการที่สอบถามในที่ประชุมอยู่แล้วมีการที่จะขอเอกสารอยู่แล้วเนี่ยมันแล้วทำไมต้องออกมาเพื่อที่จะมาพูดในสภาใหญ่อีก
พื่ออะไรเพราะอะไรนี่อันนี้แขกเหรออันนี้อยากรู้จริงๆพอเข้าใจที่ผมถามท่านพี่ครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคือทางกรรมธิการเนี่ยนะครับทางโดยเฉพาะซีกฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็เรียกว่าคงอยากออกทีวีมั้งก็เดี๋ยวผมบอกว่าเพราะว่าถ่ายทอดสดเนี่ยใช่ไหมฝึกงานหน่อยแล้วบอกว่าเนี่ยก็ในกรรมธิการเนี่ยกูก็ถามไปหมดแล้วก็มาถามเดิมหน่วยงานเขาก็จะชี้แจงไปแล้วผมยกตัวอย่างไงโครงการรับจำนำข้าวครับก็โกงกันนะโกงกันหนาเนี่ยใช่ไหมกูก็ถามแล้วนะหน่วยงานก็เรียกเอกสารแล้วเนี่ยต้องถามแล้ววันนี้เนี่ยมันไปจับได้ที่ไหนบ้างอะที่บอกโกงเนี่ยโกงกันโอ้โหเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกมันโกงกันเป็นระบบแน่เขาบอกว่ามันทำกันเนียนมันไปทำให้1 2 3 4ไว้แล้วต่อไปแล้วไอ้จริงๆผมก็พูดเองชุมชนพอเพียงตอนคุณทำคุณก็อาจจะโกงกันสิถูกว่าเช็คดีใช่คุณก็อาจจะโกงกันดิคุณทำกันเป็นระบบพวกผมเลยจับไม่ได้ใช่มั้ยก็อย่างนี้คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างโครงการรับจำนำก็เป็นนโยบายของรัฐบาลใช่มั้ยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้หาเสียงไว้ว่าจะจำนำข้าวเนี่ยนะครับก็เปลือกข้าวเนี่ยกิโลละ15บาทหรือเกวียนละ 15,000 ข้าวหอมมะลิเนี่ยจะจำนำเกวียนละ 20,000 หรือกิโลละ20บาทนะครับนี่เป็นนโยบายพอถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วไม่ทำเลยครับอย่างนี้เนี่ยคุณก็จะเล่นงานเราอีกเราไปเอาประกันราคาของเขามาใช้ดิตายเลยนโยบายรัฐบาลก็จะมีความหมายอะไรฮะก็ในเมื่อประชาธิปัตย์เขาเชื่อว่าระบบประกันดีครับเขาก็ว่าไปครับแล้วดีไหมล่ะแต่ชาวบ้านเขาชอบของเราไงเขาเลือกของเรามาไงพี่เนี่ยก็ทางภาคอีสานครับบ้านผมเป็นสสทางอีสานเนี่ยปลูกข้าวหอมมะลิครับถ้าโครงการนี้มันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่ดีเนี่ยผมว่าป่านี้เนี่ยภาคอีสานเนี่ยท่านจนนะพี่เก่งครับเนี่ยป่านี้เนี่ยออกมาเต็มถนนแล้วป่านี้เนี่ยออกมานี่แล้วอยู่หน้าทำเนียบหน้าสภาแล้วไม่เหมือนตอนวันนี้ไม่เห็นมีมาเลยแสดงว่าเขามีความพิสิทธิ์เนี่ยประกันราคาข้าวเลยปิดถนนบ่อยนะชาวบ้านเอาข้าวเทกันก็หลายครั้งนะมาทำเนียบก็หลายครั้งเออนี่เราดีแต่เขากรอกขู่นะท่านผู้ชมนะจำนำใหม่ดีจำนำใหม่ดีแล้วประกันคุณดีตรงไหนไม่ดียังไงวะชาวบ้านชอบกันนะเมื่อวานที่คุณนิยมก็พูดเยอะแล้วครับลอกจากเหนือจากเรื่องรับจำนำข้าวและเรื่องอื่นนะครับที่คิดว่าเป้าที่ฝ่ายค้านโจมตีตลอดการจัดงบประมาณขาดดุลไม่มีวินัยทางการคลังกู้เยอะอยู่เรื่องนี้ครับว่าที่ฝ่ายค้านโจมตีหนักเนี่ยไอ้เรื่องงบไอ้ฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยนะครับไอ้ตัวแสนสองหมื่นล้านไม่ใช่เหรอฮะตอนนี้คือทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยขอดูรายละเอียดหน่อยนะครับเอาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำมันท่วมอ่ะนะฮะงบประมาณก็ไม่มีนะพี่เก่งจำได้ไหมฮะจำได้ครับที่ศูนย์สปพ.เนี่ยที่พี่จิรายุทธ์ของพี่เก่งไปเนี่ยงบก็ไม่มีก็ต้องไปขอเรียกว่าขอยืมเงินล่วงหน้ามาครับใช่ไหมก็ต้องแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องน้ำท่วมก็ผ่านพ้นไปได้นะครับทีนี้เนี่ยพอหลังน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลของท่านนายกเนี่ยท่านก็รีบเลยนะครับถนนไหนเสียหายก็รีบฟื้นฟูซะนะครับบ้านเรือนไหนเนี่ยนะครับที่ถูกน้ำท่วมท่านก็จ่ายเงินชดเชยก็เรียกว่าทำกันอย่างเต็มที่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมถามหน่อยเลยว่าไอ้ที่บอกว่ามีการเรียกรับเงินรับตองกันนะไหนล่ะหลักฐานอยู่ไหนมีไหนเนี่ยไอ้บอกว่าที่ไปเอา 35% เนี่ยก็วันนี้ก็ทำไปเสร็จหมดแล้วเนี่ยถ้ามันมีหลักฐานจริงเนี่ยต้องเอาออกมาเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ยังไม่เห็นมีแต่พูดเฉยๆนะครับว่ามีคนเล่ามีคนพูดนะครับแต่ว่าแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่ายังพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยปี2556เนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องเดินหน้าโครงการต่างๆต่อนะครับแล้วผมถามนะครับว่ายังโครงการเนี่ยที่ประชาชนเขาชอบที่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างรถยนต์คันแรกโอ้โหโอ้วันนี้เป็นไงล่ะครับถามว่าคนเนี่ยเข้าร่วมโครงการเนี่ยมากมายขนาดไหนไม่กี่เดือน 7-8 แสนคันแล้วนะที่ขายเนี่ยเดือนนี้ขายไป 7-8 แสนคันนะกระทั่งว่าโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยผลิตส่งให้มันทันภายในปีนี้เนี่ยต้องเรียกว่าคุณจองปีนี้นะแต่รถต้องไปรับปีหน้านะถูกไหมแล้วคันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยพี่เห็นว่าต้องยอมรับเดี๋ยวว่ามันอุตสาหกรรมมันต่อเนื่องนะครับครับแรงงานมากมายขนาดไหนส่วนประกอบครับครับแล้วคนจะมีงานทำอีกมากมายขนาดไหนนะครับทำให้การเคลื่อนตัวของเม็ดเงินเศรษฐกิจของเราก็ดีก็ไม่ได้ระบบครับแล้วอย่างกรณีอย่างค่าแรง300เนี่ยครับก็ไม่ได้หรอกอย่างงู้นอย่างงี้แล้วไงก็วันนี้ก็ไปเห็นมีอะไรเนี่ยก็เห็นโรงงานก็เห็นมีโรงงานไหนเจ๊งเนี่ยแท็บเล็ตไงทำได้ไหมเรียบร้อยเด็ก10บาทรักษาทุกโรคเอากลับมาแล้วบัตรทองดูแลแล้ว SML จัดการแล้วกองทุนพัฒนาสตรีจัดการแล้วรถไฟฟ้ากรุงเทพเชียงใหม่เตรียมลงเข็มแล้วกรุงเทพหาดใหญ่เตรียมแล้วก็ตั้งเยอะแยะก็ต้องใช้เงินทำครับเกียร์ก็ดูเลยบอกของแพงเลยครับไข่ยังไม่ถึง5บาทนะผมจำได้ก็สมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ย5บาทนะจำได้ไปละ5บาทโอ้โหตอนผมไปหาเสียงเนี่ยผมอยู่ทางอีสานนะปีที่แล้วโอ้ผมบอก
จะพาดบอกโอ้ยไปหาเสียงนี่บอกสบายไม่เอาหรอกรัฐบาลไข่ไปละ5บาทเกิดมาไม่เกิดมาไม่เคยเจอจะบ้าเขาบอกของเราของแพงเนี่ยครับไข่ยังไม่ถึง5บาทเลยคือมันเป็นการใช้วัฒกรรมนะเพราะว่ามันเป็นความถนัดนะท่านผู้ชมครับของฝ่ายค้านที่เวลาที่เขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ถึงพวกเราเนี่ยสร้างวัฒกรรมบ้างสร้างตุ๊กตาผีให้มันดูน่ากลัวสร้างอะไรทําเช่นคุณทักษิณน่ากลัว คุณยิ่งลักษณ์น่ากลัวรัฐบาลนี้จะกลับมาทําอย่างงั้นจะเป็นอย่างงี้ทักซิโนมิกอะไรของเค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยฉลาดแล้วล่ะมีพวกคุณฝ่ายฝ่ายโอ้ใช่ไม่ใช่ควายฝ่ายพี่จะอายุเนี่ยผมมีเรื่องนึงจะเล่าให้พี่จะอายุเก่งแล้วท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนี่ยว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยครับดูดิว่าอันรัฐบาลไหนมากกว่ากันเราเปรียบเทียบกันดูนะครับมือปราบของผมมือปราบโกงนี่แหละนี่เนี่ยผู้ที่ตอนท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับดุมัดคืนเดียวไปกี่โครงการก่อนที่จะยุบสภาโอ้โห174โครงการทำไปได้เป็นเงินตั้งเป็นแสนล้านนะครับคือนี่ผมลองเล่นนะทำถนนอนุมัติทำเรืออนุมัติมันเซ็นทันหนูร้อยกว่าโครงการช่วยกันเต็ม150กว่าโครงการบ้านประชุมถึงตี2อ่ะคณะรัฐมนตรีจอนประชุมกันวันที่3พฤษภาคมปี54ครับคุณประยุกต์สภาวันที่10พฤษภาคมปี54อ่ะครับอย่างนี้เรียกทิ้งทวนมั้ยทิ้งทวนนะหรือจะเรียกทิ้งปากกาปากกาเทอาจารย์ไม่อั้นอ่ะมีอะไรอีกเรื่องนี้เนี่ยเรียกเขาบอกว่าเนี่ยรัฐบาลนี้ไม่มีความจริงใจในการปราบการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลนี้โกงกันเยอะผมเปรียบเทียบนะครับพี่เอกก็ได้เงินทดลองราชการไหมที่เวลาประกาศภัยพิบัติเนี่ยผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจอนุมัติทันทีเลยภัยละ50ล้าน50ล้าน50ล้านเนี่ยครับสมัยปี2553เนี่ยครับรัฐบาลแกอภิสิทธิ์รัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้ไป 8,500 ครับเงินแบบนี้นะครับปี54รัฐบาลแกพี่รัฐบาลก็อภิสิทธิ์อยู่17,000 ล้านนี่โอ้โหโอ้โหภัยต่างๆเลยเกิดขึ้นมากมายเลยจากจังหวัดมหาสารคามมันภัยเยอะจังวะมันทำไมภัยเยอะจังวะแล้วมีภัยไป600ล้านมหาสารคามนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยตอนอภิสิทธิ์เนี่ยของบ้านคุณเนี่ย600ล้านครับปี54ครับเป็นภัยอะไรของคุณครับก็เนี่ยบอกว่ามีโรคระบาดด้านพืชโรคระบาดด้านสัตว์แต่ว่าชาวบ้านผมไม่มีไม่เคยเจอเลยอยู่ๆก็ประกาศภัยแล้วก็แอบเบิกเงินมา600ล้านพี่อายุรู้ไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นคนเอามาแฉครับผมเนี่ยเป็นคนมาเปิดประเด็นตอนที่พ.ร.ก.เงินกู้ 350,000 เข้าสภาเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นไม่ใช่ฝ่ายค้านนะเนี่ยผมเป็นคนเปิดเองครับผมเป็นคนเปิดเรื่องนี้ครับปรากฏว่าพอเปิดไปแล้วเป็นไงพี่วันนี้เนี่ยไม่มีผู้ว่าการจังหวัดไหนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยกล้าประกาศภัยเลยครับภัยหมดทันทีเลยภัยหมดทันทีเลยนะภัยด้านปีนี้ไม่มีภัยเลยคือเดี๋ยวท่านผู้ชมครับภัยปกติที่จะรู้สึกได้คือภัยน้ำท่วมถูกไหมพอมีภัยแล้วผู้ว่าหรือใครก็แล้วแต่ก็จะไปตั้งงบทดลองเพื่อที่จะเอาเงินนี้ไปแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้าฉุกเฉินคือไม่ได้บรรจุไว้ในงบประมาณอ่ะมันมีภัยก็ต้องใช้เบิกเงินทดลองไปพอท่านยุทธพงศ์ไปจัดการเรื่องนี้ภัยไม่มีเลยเว้ยโอ้โหภัยเพี้ยมันไม่กระโดดผมตั้งแต่ปาตาก้ามันไม่มามันโดนทอดหมดแล้วเท่าอย่างนั้นเท่าผมใช้สมองน้อยๆผมช่างดูได้เนี่ยครับพรรคประชาธิปัตย์อย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองมากล่าวหาพรรคเพื่อไทยในการทำงานมือคนละชั้นเราคันเทพแต่ไม่ใช่เทพประธานนะเราคันเทพแต่พี่ยังติดเราอยู่เนี่ยมีอะไรที่มันทำไม่ดีไว้ร้อยกว่ารายการเนี่ยแสนล้านในคืนเดียวเนี่ยเอาพี่เดี๋ยวผมก่อนสรุปก่อนนะว่ามันต่างกันยังไงนะพี่นะไอ้เรื่องเงินทดลองราชการเนี่ยใช่ไหมพอมารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับครับผมเนี่ยเอาพอวิปลายเสร็จเอาหนังสือไปยื่นท่านนายกเลยแล้วดูดิว่ากูว่าราชการจังหวัดไหนมันกล้าอีกไหมตัวเกรงเป๊ะเลยนะราชการก็บอกว่าภัยประเทศไทยหมดเลยไม่มีเกิดภัยอีกเลยเนี่ยรัฐบาลแต่ว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะภัยเต็มไปหมดเลยเบิกกันเอาไปตะกั่วแตนอะไรทั้งหลายแหล่เขาเนี่ยแล้วผมถามว่าถ้าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยท่านไม่จริงใจเนี่ยมันจะภัยมันจะหมดประเทศไทยแบบนี้ทีแค่ไม่ชมโถ่ใสไม่ด่าไม่มีภัยเลยเพราะว่าท่านนายกบอกมาเดี๋ยวท่านนายกจะจัดการเองครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะไอ้ที่บอกเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลนี้นะครับมีเรื่องไม่โปร่งใสต่างๆเนี่ยผมมีเรื่องนึงเนี่ยนะวันนี้เอาหลักฐานมาด้วยนะไม่ใช่รัฐบาลนี่เหรอไม่ใช่พูดแต่ปากผมไม่ได้ไปพูดรัฐบาลที่แล้ว 30% 35% ไม่ได้พูดที่บอกว่าไม่โปร่งใสคือรัฐบาลชุดที่แล้วนะนี่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พิสิทธิ์ชาติวะสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเลขาปัจจุบันเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยแหละนะพี่ต่อเนี่ยท่านเฉลิมชัยเนี่ยครับคืออย่างงี้ครับว่าแล้วเรื่องนี้ผมพูดในสภานะไม่ใช่แบบแหมในสภาแล้วทำเก่งอะไรกันนอกสภาไม่ดีไม่กล้าพูดต่อหน้าพูดต่อหน้าพรรคพิพัฒน์เลยนะแต่ประท้วงกันท้วงผมก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเอาหลักฐานเนี่ยนะครับมาให้พี่เก่งกับพี่ยายุดูเนี่ยชมนะฮะเนี่ย
เนี่ยวันนี้เอาหลักฐานมาด้วยเป็นไงฮะท่านอธิบายหน่อยครับนิดนึงครับนี่นะครับเนี่ยพี่คือกระทรวงแรงงานเนี่ยนะสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับใครเป็นใครเป็นรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเขาเป็นเลขาธิการพรรคไหมเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วหัวหน้าครม.เนี่ยรัฐบาลที่แล้ว3พฤษภาคม54เนี่ยใครเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไหมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมเนี่ยบอกว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอนุมัติงบประมาณทิ้งทวนให้เลขาพรรคตัวเองครับหูดินพลาดเลยดิประท้วงยกใหญ่เรื่องอะไรครับบอกว่ามีเรื่องด่วนมากเลยนะครับ3พฤษภาคม54เนี่ยประชุมไอ้คืนฮาโลวีนนั่นแหละที่ว่าอนุมัติ174โครงการนั่นแหละนะครับบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับเสนอโครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติมักจะเป็นงบ IT ทั้งนั้นพี่งบ IT ICT ทั้งนั้นพี่หลายแหล่งเข้าไปนะพี่นะประชุมเนี่ย3พฤษภาคม54นะครับอนุมัติหลักการโครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติที่กระทรวงแรงงานเสนอนะครับเนี่ยแล้วให้ค่าแล้วเอางบไปจากไหนเงินไม่มีพี่ให้ไปเอาเงินงบกลางนะครับเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเท่าที่จำเป็นภายในวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็ไอ้ส่วนที่เหลือก็ก่อนหนี้ผูกพันปี100ล้านเอา100ล้านบาทครับแล้วก็ให้ผูกพันงบประมาณปี2555ถึง2556ครับเนี่ยมัดมาถึงนี่เลยมัดถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไปใช้หนี้ต่อด้วยที่คุณผูกพันไปนะครับครับแล้วถามหน่อยนะครับว่าไอ้นี่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเนี่ยมันด่วนยังไงมันด่วนขนาดไหนมันถึงต้องไปใช้งบไอ้กรณีฉุกเฉินน้ำท่วมถ้าไม่ทำพม่าพม่าจะมาเยอะต้องรีบผมถามถ้าไม่ทำเนี่ยจะมีคนตายไหมพี่ไม่เกี่ยวเลยไม่มีอะไรมีมีพวกมันจะตายมันจะมีจะกินมั้ยจะถล่มไหมพี่เนี่ยแล้วถามว่าก็ตัวเองก็รู้อยู่แล้วก็ประกาศจะยุบสภาใช่ยุบจำได้ไหมพี่เก่งยังไงเราเลือกตั้ง3กรกฎาคมนะพี่54นะครับอายุสภาวันที่10พฤษภาคม54ครับอันนี้เนี่ย3พฤษภาคมเนี่ยไปอนุมัติอย่างเงี้ย7วันก่อนยุบสภาแล้วไม่พอพี่ยุบสภาไม่เห็นน่ะแล้วก่อนนี่ผูกพันปี2555ที่ขอรู้ว่าวันที่7ขอทําเสนอวันที่7นี่ไม่ใช่ครับอันนี้คือหนังสือเนี่ยนะครับเขาแจ้งผลนะครับผลครม.เนี่ยไปถึงรมว.แรงงานเนี่ยวันที่9พฤษภาคมแต่ว่า3พฤษภาคมอนุมัติแต่วันที่3พฤษภาคมแล้ววันรุ่งขึ้นมันแล้วแจ้งวันที่9วันที่10พฤษภาคมโอ้หาไม่ไหวกากาพี่แล้วอะไรเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยสุดยอดพี่ดูนะไอ้โครงการนี้ทั้งหมดเนี่ย376ล้านครับ260,000กับ200นะครับเป็นเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยจำนวน98,241,000นะครับแล้วก็ผูกพันงบมาปี2555-56เนี่ยนะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย376ล้านบาทเศษเนี่ยเรียกว่าผูกพันงบประมาณเนี่ยรัฐบาลเราไปจ่ายหนี้ให้มึงจะไปมึงยังทิ้งหนี้ให้กูอีกอ่ะฮะขออภัยนะครับน้องๆและหลานลูกไปยังทิ้งหนี้ให้อีกอ่ะมากไปวะเนี่ยเอาละเทพของมึงไงใจเย็นลูกพี่แล้วบอกว่าไม่เอาอภิปรายบอกกู้มาโกงกินอย่างเงี้ยไม่มีหลักฐานเลยเจนกู้มาใช้หนี้ให้วลีของเขาบอกเราเนี่ยมือกู้ตัวจริงเขาบอกเรากู้ตัวจริงเขาบอกเราสองมาตรฐานตัวจริงโอ้โหผมฟังแล้วผมแม่งของขึ้นว่ะปวดฉี่ถามว่าเนี่ยถามว่าทำไมทำไมอ่ะแล้วอย่างงี้ไม่ผมเรียกทิ้งทวนให้เห็นเรียกว่าทำอะไรอ่ะผมว่าเขาทำไมถ้ามันจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็3กรกฎาคมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจะเลือกตั้งถ้าคุณกลับมาเป็นรัฐบาลคุณก็ให้ทำดิใช่ครับแน่นอนแล้วนี่มันไม่เร่งด่วนอะไรพี่เก่งแล้วมันไม่ได้อยู่ในพรบงบประมาณด้วยนะครับพวกคุณไปเล่นคุณไปเล่นเอาเงินนอกงบประมาณคือรู้ว่ามีเงินคาอยู่แถวนี้เยอะไงก็เลยหาวิธีเลยเขียนไอ้โครงการนี้ออกมาเพื่อจะเอาเงินตัวนี้มาใช้ถูกไหมแล้วอะไรพี่แล้วผูกพันมาให้รัฐบาลนี้ไปจ่ายนี่ปี55ปี56นี่แล้วผมถามหน่อยเถอะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ให้รัฐบาลนี้เขาทำอ่ะทำไมคุณถ้าคุณโปร่งใสเนี่ยคุณต้องเสนอดิมาเข้าพรบงบประมาณปกติให้สสในสภาได้ตรวจสอบอ่ะคุณจะทำศูนย์นี่ก็บรรจุใน ICT ทำไมตอนเราเป็นฝ่ายค้านทำไมไม่สสเราฝ่ายค้านตรวจสอบบ้างอ่ะพี่เก่งก็เป็นสสกันแล้วผมไม่ได้เป็นครับพี่เก่งไม่ได้เห็นเลยครับเพราะว่าไปเล่นเทคนิคแต่ลูกพี่ผมเนี่ยมือหนึ่งของพี่ป๊อปการตรวจสอบการตรวจสอบไม่เป็นไรเข้าใจได้เอ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับท่านเอ้าก็ชัดเจนนะให้คะแนนหน่อยว่าสี่วันที่แล้ววันนี้ที่ผมเนี่ยก็ผมเหมือนกับเนี่ยผมฟ้องประชาชนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อนุมัติงบให้เลขาไหมครับชัดเจนนะตามเอกสารนี้ชัดเจนนะฟ้องไม่ได้แน่จริงอ่ะพี่ผมชอบ
คนที่รู้เรื่องพรรคประชาธิปัตย์เจอนะคุณยุทธพงศ์รู้ตับรู้ไตรู้ไส้รู้ตุ่มซิ่งจี้ก็รู้นะอย่างเอ้าท่านผู้ชมครับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านได้สสที่มีคุณภาพเหลือเกินนะครับก็คือท่านสสยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับในฐานะกรรมาธิการแล้วก็ติดตามตรวจสอบการทำงานสมัยท่านอภิสิทธิ์เยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะครับในการติดตามตรวจสอบครับขอขอบพระคุณท่านครับขอบคุณพี่โจครับขอบคุณมากเลยครับแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าดับเครื่องชนครับเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองของโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเพิ่มอาหารสมองกับวิทยากรผู้ทรงความรู้นายแพทย์ประสงค์บูรพงษ์และสงครามกิจเลิศไพโรจน์ในรายการมองโลกมองเราบายหมอสงสงครามรับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนประจำวันอาทิตย์ที่19สิงหาคม2555นะครับย้ำนะครับแล้วก็โปรดฟังอีกครั้งครับรายการของเรานั้นไม่ต้องใช้วิจารณญาณในการชมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเอาข้อเท็จจริงมานำเสนอกับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นการเกาะติดการเมืองโดยคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองชนิดที่รู้ไส้รู้ภูมิของฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ทันอภิสิทธิ์แล้วก็คิดทันเขาท่านผู้ชมครับเรื่องของกรุงเทพมหานครปีที่แล้วดอนเมืองก็เจ็บปวดสายไหมก็เจ็บปวดคลองสามวามินบุรีหนองจอกลาดกระบังหลักสี่ก็เจ็บปวดจากการที่ถูกน้องน้ำถล่มก่อนใครเพื่อนแล้วก็แห้งหลังใครเพื่อนแล้วก็โดนซีกพรรคประชาธิปัตย์ยื่นถอดถอนหาว่าพวกเราไปช่วยพี่น้องประชาชนเอาเรือเอาส้วมเอาอะไรไปสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าว่าเราช่วยประชาชนเราทำดีสสพรรคประชาธิปัตย์บางคนนะท่านผู้ชมครับช่วงน้ำท่วมไม่อยากจะด่าไปเช็คได้เลยถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดโกหกนะขอให้เก่งตายเลยผมรับผมเชื่อคุณพูดความจริงผมเชื่อเอ้ยผมเอาว่าต่อสสบางคนน่ะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวอเมริกาในช่วงน้ำท่วมใช่แล้วครับคุณเคยดูบ้างไหมผมลงกันพื้นที่หน้าดำหน้าแดงทำทุกอย่างหาเรือที่ไหนได้ก็หาใช่เสียค่าขนส่งเองก็เสียทรายผมเอามาก็เงินผมพ่นได้ผมพ่นไปแล้วชื่อผมอ่ะถูกต้องนะครับหรือจะให้ผมนั่งอยู่บ้านไปเที่ยวอเมริกาในช่วงน้ำท่วมคิดได้ไงวะไปที่อเมริกาไม่ดูชาวบ้านแล้วมันโยนหาเราไปดูชาวบ้านเรานี่ดูกันจะเป็นจะตายนะที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ได้ลงพื้นที่ในเขตคลองสามวาคือเขตผมนะครับไปดูคลองอยากจะให้ท่านผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศหน่อยนะครับแล้วก็ไปดูว่าเอ๊คลองวันนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมแล้วหรือยังนะครับไปชมได้เลยครับเฉพาะภาพพื้นที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้คลองนะคะก็ปัญหาทุกภัยปีที่ผ่านมานั้นก็จะพบว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคูคลองต่างๆไม่ได้ถูกขุดลอกมาเป็นเวลานานนะคะก็มีสิ่งขีดขวางต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ปลายน้ำก็คือส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการที่ทำอย่างไรให้คูคลองท่อต่างๆนั้นไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วก็ไหลผ่านลงไปได้อย่างรวดเร็วเราจะได้ไม่ต้องเจอในภาวะของน้ำท่วมขังนะคะก็เรียนว่าภาพเหตุการณ์ปีที่แล้วเป็นสิ่งที่สะเทือนใจนะคะแต่ก็ด้วยความที่พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันอย่างเข้มแข็งร่วมกันสามัคคีกันก็ทำให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะสำหรับในปีนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการที่จะขุดลอกคูคลองทั้งหมดนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็เป็นมีคลองหลักๆทั้งหมด307คลองจริงก็มีมากกว่านี้นะคะแต่เจ้าเรียนว่านี่คือคลองหลักซึ่งจริงๆดิฉันอยากเห็นคลองทั้งหมดในการที่จะมีการบูรณะต่างๆให้คลองนั้นใช้ประสิทธิภาพของคลองอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเราก็ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าสิ่งต่างๆบางครั้งก็จะมี
เศษขยะต่างๆหรือว่าจะพืชที่เติบโตเร็วขึ้นมาตามคลองหากเราไม่มีการดูแลรักษาอย่างตลอดต่อเนื่องสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าเราก็จะเจอปัญหาเดิมกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำแล้วก็จะเจอปัญหาวัชพืชคลองที่ไม่สะอาดก็ต้องมาทะนุบำรุงแต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่แค่ทะนุบำรุงแต่สิ่งที่เจอก็คือว่าจะทำให้กีดขวางทางน้ำต่างๆนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการนะคะทีนี้ท่านคุยกับท่านประธานสมบูรณ์บอกว่าชื่อโครงการบอกว่ารวมแรงไทยรวมแรงไทยรักษาน้ำใสที่ภูคลองอันนี้วัตถุประสงค์แรกเลยที่เราจะร่วมกันในการทำงานให้น้ำใสแต่ก็คุยกับท่านบอกว่าน่าจะเพิ่มคำว่ารวมแรงไทยรักษาน้ำใสไหลทุกภูคลองค่ะนะคะก็บอกว่าคำนี้ดีมากเลยค่ะก็ขออนุญาตท่านประธานจัดงานนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านศักดิ์ว่าเราเพิ่มคำนี้เพราะนี่คือนิยามของเราจริงๆนะคะที่เราต้องการให้น้ำใสเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของพี่น้องประชาชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใครมาก็ประทับใจนะคะแต่โจทย์ใหญ่เราต้องการให้น้ำนั้นไหลลงสู่ทะเลได้เร็วที่สุดสู่แม่น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะสามารถพบกันใน2วัตถุประสงค์นี้ได้นะคะแต่ความสำเร็จนี้จะไม่เกิดผลเพราะถ้ารัฐบาลทำเพียงครั้งตีละครั้งหรือนานครั้งก็ต้องเกิดจากจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันในการรักษาไม่ทิ้งขยะดูแลสิ่งกีดขวางสิ่งที่ทางคณะกรรมการทางสารวัตรคลองนะคะกับทางกองทัพนะคะทางทหารช่างก็จะมาช่วยดูแลด้วยก็คือ3ฝ่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนที่จะมาร่วมกันรักษาคูคลองตั้งแต่เริ่มของการรณรงค์จิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนได้รักช่วยกันรักษาความสะอาดของคลองหรือการช่วยกันบูรณะทำคลองให้สะอาดหรือในการที่จะขุดลอกคูคลองต่างๆซึ่งภาครัฐก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งตรงนี้เรานะคะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของคลองที่เรามาทำงานร่วมกันนะคะเรามีเป้าหมายทั้งหมด307คลองที่เราอยากจะเห็นเจ้าภาพรวมกันวันนี้ก็คงจะอันกระทรวงการคลังนะคะกับทางท่านประธานกรรมการตลาดหุ้นนะคะท่านก็ได้กรุณาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการที่จะหาภาคเอกชนที่จะร่วมกันทำงานในการที่จะหาเจ้าภาพในการที่จะทำงานร่วมกันนั่นคือแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สิ่งที่ที่ฉันอยากเห็นก็คือประชาชนและภาคเอกชนเป็นเจ้าของคลองค่ะรัฐมีหน้าที่พร้อมในการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนค่ะก็เรียนว่าการทำงานทั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันนะคะสมกับคำที่ชื่อโครงการว่ารวมแรงไทยนะคะก็เรียนว่าจริงๆแล้วในวันที่20กันยาที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันที่เรียกว่าวันอนุรักษ์ภูคลองนะคะซึ่งเกิดจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุลามีนะคะท่านพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตามรอยพระปิยะมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะที่พระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสต้นที่บริเวณคลองแสนแสบนะคะก็ได้ประกาศว่าวันที่20กันยาค่ะจะเป็นวันอนุรักษ์ภูคลองก็หวังว่าเราจะได้น้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็พระประสงค์นี้ไปร่วมกันเป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะในการถวายความจงรักภักดีและสร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐประชาชนและเอกชนโดยแท้จริงค่ะสุดท้ายนี้นะคะในนามของเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญนะครับวันศุกร์เนี่ยท่านก็ปลีกเวลาแล้วก็ไปลงพื้นที่ในเขตคลองสามวาก็ยืนยันครับว่าน้องน้ำมายังไงก็แล้วแต่ปีนี้ไม่ท่วมแน่นอนนะครับครับก็จริงๆแล้วนะครับพวกเราเองเนี่ยในภาคของกทมทั้งภาคเนี่ยนะครับค่อยความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นพื้นที่เปราะบางนะครับในการต้องตอบคำถามพี่น้องประชาชนเสมอว่าเป็นไงรัฐบาลทำอะไรถึงไหนแล้วเราก็ยืนยันครับว่าขณะนี้รัฐบาลโดยพระท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านทำเต็มที่และวันนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ท่านนั้นเมตตาไปตรวจงานซึ่งได้สั่งการอย่างดีพวกเราก็มีความภูมิใจและสบายใจเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการโชคดีนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจกับพี่น้องในกรุงเทพมหานครไม่แพ้กว่าเขตอื่นใดในประเทศนี้นะครับอีสานเหนือกลางใต้นี่คือนายกในดวงใจที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับโอกาสหน้าถ้าพี่น้องที่ชมอยู่ในภาคใต้ท่านอาจจะยังไม่เลือกพรรคเพื่อไทยลองดูผลงาน 3-4 ปีครับถ้าท่านเห็นว่าผลงานของพรรคเพื่อไทยใช้ได้ ประเทศมันต้องขับเคลื่อนไปก็เลิก
เลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หันมาเลือกพรรคเพื่อไทยบ้างก็สุดแท้แล้วแต่ท่านในอนาคตนะครับเรานี่จริงๆแล้วนะครับในนามของพรรคการเมืองเนี่ยเราก็อยากจะมีส.ส.ทุกภาคในการที่จะเข้าไปดูแลปัญหาพี่น้องประชาชนฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวภาคใต้ครับเราเห็นว่ากลุ่มที่สนับสนุนของพวกเราเนี่ยไม่ก็ว่าจะเป็นพี่น้องชาวภาคใต้ก็เยอะนะครับเราเองก็อยากจะมีโอกาสเป็นตัวแทนกับพี่น้องชาวภาคใต้มาทำงานในสภาบ้างนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราขอโอกาสนะครับพรรคเพื่อไทยนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับวันนี้ถึงเวลาช่วงท้ายแล้วนะท่านผู้ชมครับอาจจะหนักบ้างเบาบ้างก็ตามสไตล์รายการดับเครื่องชนนะครับคุณการุณก็จะหนักจัดเต็มผมก็นำข้อมูลต่างๆที่ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในแวดวงของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะทำงานพื้นที่ด้วยในฐานะรองโฆษกพรรคด้วย คุณเก่งก็เป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับอนาคตในเร็ววันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คืนวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ 19:30 น.กับรายการดับเครื่องชนสวัสดีครับ